ในเช้าวันนี้นะครับใน NBC พิเศษนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับเป็นในโอกาสที่เราขึ้นต้นปีใหม่นะครับเป็น,นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นการรับใช้เริ่มต้นการดำเนินชีวิตด้วยความสดชื่นในตลอดทั้งปีนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันคือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราทุกคนจะตั้งใจในการพัฒนาตัวเองในตลอดทั้งปีนี้นะครับในหนึ่งปีมีกี่เดือนครับ นี้ทดสอบเลขในช่วงปีใหม่นะครับจะได้รู้ว่าเรายังสติดีอยู่นะฮะหนึ่งปีมีกี่วันครับโอเคเก่งมากนะครับฉะนั้นทุกวันเนี่ยจะต้องมีคุณค่ามีประโยชน์นะครับเรานับเลขหนึ่งถึงสาหสิบห้าเนี่ยนับยากไหมครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะะปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงรู้สึกว่ามันผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยเร็วเร็วเร็วไหมครับเร็วมากเลย นะฮะงั้นในปีนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่1นนะครับงั้นอยากให้ปีนี้เราเราเสียดายอีกนะฮะตลอดทั้งปีนะครับการพัฒนาตนเองนะครับหรือว่า personal development ครับหลายคนเรียกว่า self development นะครับก็แล้วแต่จะจะเรียกนะครับหัวข้อแรกคือความหมายนะครับความหมายของการพัฒนาตนเองนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆนะฮะที่ส่งผลต่อการปรับปรุงและเสริมสร้างความรู้จักตัวเองนะฮที่ผมไปค้นความหมายมานะครับก็เหมือนถึงเรื่อง กิจกรรมต่างๆนะฮะแอคชั่นต่างๆที่มีผลต่ออะไรครับต่อการปรับปรุงเสริมสร้างความรู้จักตัวเองนะพัฒนาความสามารถและศักยภาพนะครับรู้จักตัวเองความสามารถศักยภาพนะครับเสริมสร้างต้นทุนมนุษย์นะครับมีไหมฮะเ,เสริมสร้างต้นทุนมนุษย์นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตนะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ในความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจโอ้นี่เขาให้ความหมายดีมากเลยนะครับพูดอีกรอบหนึ่งนะฮะแอคชั่นต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการปรับปรุงแล้วก็เสริมสร้างความรู้จักตัวเองตรงนี้หลายคนอาจจะลืมไปเรื่องนี้นะครับรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครนะครับพัฒนาความสามารถนะศักยภาพก็คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะให้มันมีเพิ่มผูนยิ่งขึ้นนะครับเสริมสร้างต้นทุนมนุษย์ คำน,นี้นิยามยากนะครับลองไปหาดูนะครับต้นทุนมนุษย์ก็คือเรื่องของภายในนะครับความเป็นตัวตนของเรานะครับยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจโอ้โหหลายอย่างประกอบกันมากเลยนี่คือความหมายของการพัฒนาตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตนเองเนี่ยจึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่เราจะเรียนภาษาอังกฤษอะไรคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งเรียนภาษาอังกฤษสองเรียนทากับข้าวสามลดความอ้วนอะไรเงี้ยนะ มันมีหลายๆมิติผสมผสมกันซึ่งลงกันแล้วกลายเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับงานพัฒนาชีวิตของเรานะครับทีนี้มีพ่อมีพระคัมภีร์อยู่หลายตอนนะครับที่พูดถึงการพัฒนาและปรับปรุงตนเองนะครับผมอยากจะยกข้อคัมภีร์เหล่านี้มาให้พี่น้องได้อ่านดูอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อเราจะเห็นมุมมองของพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องการปรับปรุงตัวเองนะครับลูกกาบทที่2ข้อ52นะครับลูกกาบทที่2ข้อ52นะครับ บอกว่าพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักรพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยนะพระเยซูจำเริญขึ้นใช่ไหมครับด้านสติปัญญาร่างกายแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นที่พอพระไถ่พระเจ้านนะพระเยซูไม่ได้โตแค่ตัวแต่โตในใจแล้วก็ความเติบโตในพระเจ้าด้วยนะครับสองโครินธ์บทที่3ามข้อสินะครับสองโครินธ์บทที่3ามข้อสิบบอกว่าแต่ว่าเราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์ผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณนี่เราถูกดึงผ้าออกไปแล้วนะรเราจึงมีโอกาสในการเปลี่ยนไปอย่างเป็นพระฉายของพระเจ้าเหมือนอย่างที่สมัยก่อนบอกในความบาป2โครินธ์5ข้อ17ข้อนี้ทุกคนท่องได้ท่องได้ไหมครับ เหตุฉะนั้นอะไรครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปพร้อมกับปีเก่านะครับนี่เนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นข้อต่อไปนะครับเอเสเคียวบทที่36มสข้อยีนะครับเอเสเคียวสามข้อยีบอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า นะพระเจ้าจะให้ใจใหม่กับเรานะครับไม่ใช่ให้แค่สติปรรัญญาหรือความสามารถแต่ให้ใจด้วยนั้นใครที่มีปัญหาในใจิตใจเนี่ยฟังเลยนะครับพระเจ้าสัญญาพระองค์จะให้ใจใหม่งั้นอย่าถูกหลอกอย่าถูกปิดอย่าถูกมารมาหลอกว่าโอ้เราต้องขมขื่นใจตลอดชีวิตไหมนะครับพระองค์จะให้ใจใหม่กับเจ้าและพูดต่อด้วยและเราจะบรรจุจิตวิญญ,ญาณใหม่ไว้ในเจ้าโอ้โหนี่พระเจ้าสัญญานะว่าเราจะมีจิตใจใหม่จิตวิญ,ญญาณใหม่นะครับ เราจะนำใจหินเออเป็นไงใจหินใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้านี่นั้นพระเจ้าสัญญานะว่าจะวงจะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะครับ2โครินบทที่4ข้อ7นะครับอีกข้อหนึ่ง2โครินธ์4ข้อ7บอกว่าแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน ดินก็คือร่างกายเราใช่ไหมที่พระเจ้าปั้นแบบดินใช่ไหมครับบางคนใช้ดินเยอะหน่อยก็ตัวใหญ่นิดนึงบางคนดินน้อยก็ตัวเล็กหน่อยนะครับบางคนใช้ดินดินดีก็จะเข้มหน่อยใช่ไหมเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเห็นไหมพระเจ้าทรงบรรจุสิ่งมีค่าไว้ในตัวเราภาชนะดินนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีศักยภาพอันยอดเยี่ยมอยู่ในชีวของเราที่พร้อมที่จะ ถูกพัฒนาขึ้นมาพร,พร้อมที่จะฉายแสงแล้วก็ลุกชดช่วงขึ้นมานะครับทีนี้ประเด็นที่สามนะครับผมอยากจะให้พี่น้องลองกลับด้านความคิดดูนะครับหลายคนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาตนเองมักจะมักจะมองว่าเราเนี่ยมีด้านด้อยหลายอย่างใช่ไหมแล้วเราก็ต้องอูโหผลักดันตัวเองบางคนผลักมากก็ต้องเปลี่ยนเป็นการถีบตัวเอง เพื่อให้เติบโตขึ้นไปให้ได้เอาชนะตัวเก่าขึ้นไปไทยานขึ้นฟ้าให้ได้จริงพราะมีหลายครั้งก็พูดถึงเรื่องอย่างนี้ว่าเราจะพัฒนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าในในใน,น้ำมัทยพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต่อสู้หรือว่าดิดน้นรนหรือว่า,าพยายามกระสือกระสนที่จะเหมือนกับคนที่จะพยายามหนีให้พ้นการจมน้ํา หลายคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาการอาการในการพัฒน์ตนเองคือเหมือนกับคนจมน้ำแล้วพยายามจะเอเอเอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็จมูกพ้นน้ำนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบอย่างเงี้ยอาการเหมือนคนจะจะตายจะขาดใจในการพัฒน์ตนเองโอ้ยเราม,เรามีเรามีบางบกพร่องโอเราก็พยายามที่จะก,กระเสือกกระส่วนให้พ้นจากน้ําแล้วมันก็เหนื่อยมากเลยใช่ไหมเหนื่อยมากสำลักน้ําแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปล่อยตัวให้จมลงไปในน้ํารู้สึกว่าความความ พยายามในการที่จะให้พ้นจากสภาพเดิมเนี่ยมันเหนื่อยแต่การปล่อยตัวเองให้ค่อยๆลอยจมในน้ำมันสบายเหลือเกินแต่สุดท้ายก็คือจมน้ําตายใช่ไหมแต่วันพีในข้อหนึ่งเนี่ยได้ให้ภาพที่ดีมากนะครับยอนบทที่สามข้อที่สามสิบนะครับยอนสามข้อที่สามสิบเนี่ยก็เราบอกให้เรามองกลับด้านดูสิอาจทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นก็ได้เพราะมีบอกว่าผู้ลงต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงอ่านี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดของคริสเตียนในการที่จะพัฒนาตนเองมันไม่ใช่ความพยายามกระสุกระสนของเราเพียงลําพังแต่มันเป็นการกลับด้านให้พระเจ้าผ่องโตใหญ่ขึ้นในชีวิตเราจนกระทั่งพระลักษณะพระเจ้ามาเบียดบังตัวเก่าของเราจนค่อยๆม,มาลายหายไปเรื่อยๆนะเป็นการหลอ่อหลอมพระลักษณะใหม่ของพระเจ้ามาจนกระทั่งตัวเก่าเราหายไป หมือนในยอมบทที่หนึ่งพูดเหมือนกันใช่ไหมบอกว่าความสว่างส่องเข้ามาในความมืดแล้วความมืดหาได้มีชัยชนะเหนือความสว่างไม่คำสุดท้ายเลยนะ้หลวงคนงงให้มันมีอะไรต่อยยาว่ะเนี่ยไม่ไม่ไมคําเดียวนะ <S 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 ก็คือความสว่างส่องเข้ามาในความมืด <S 2> <S 2> ปึ๊บเข้ามาความมืดก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆถอยน้อยลงไปจนกลายเป็นความสว่างนะครับดังนั้นในการพัฒนัตนเองของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นการที่เรา เอาพระลักษณะพระเจ้าเข้ามาส่องสว่างในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวันวันนี้พุ่งจนกทั่งเรามีชีวิตที่ส่องสว่างมากขึ้นนะครับตัวอย่างของเปาโลนะครับเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ได้แสดงตัวอย่างของการที่เขาค่อยๆมีพระลักษณะพระเจ้าเข้ามาและเขารู้ว่าเขาต้องด้อยลงแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นนะครับในช่วงแรกของการใช้ชื่อของเปาโลในการรับใช้เนี่ยเปาโลเรียกตัวเองว่า ผู้น้อยที่สุดในพวกอากาัครทูตลืมโคลินสิบห้าข้อเก้านะครับบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอากาัครทูต่าเร,รียกตัวอย่างนี้นะครับในเวลาต่อมาเราเห็นในเวลาต่อมานะครับเมื่อเปาโลรับใช้พระเจ้านานมากขึ้นเนี่ยเปาโลรีตัวเองใหม่บอกว่าเอเฟสบท 3, ที่สามข้อที่แปดนะครับบอกว่าทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในบรรดาพวกทรมิกชนทั้งหมดอ๋อที่เรียกตอนแรกบ,บอกว่าผู้เล็กน้อยอัครทูตยังดูใหญ่อยู่นะอันนี้บอกว่าเป็นผู้เล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดเออในบรรดาทรมิกชนเปาโลนี่ยิ่งนับใช้พระเจ้านานเข้าในผลงานยิ่งใหญ่นะแต่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในบรรดาผู้เล็กน้อยที่สุดอีกโอ้โหเล็กน้อยมากเลย พะเขาคนพอตัวเองมากขึ้นชั้นว่าเขาเนี่ยพระเจ้าใหญ่ขึ้นแล้วเขานั้นต้องด้อยลงนะให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของเขานะครับแล้วต่อมาพอใกล้ช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบห้าในช่วงติดคุกแล้วใกล้จะตายแล้วาโลฮิถตงว่าอะไรครับคํานี้เป็นคําจริงและสมควรที่คนทั้งวงรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะช่วยทั้งวงให้คนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็น ตัวเอกโอ้โหนี่ลงไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปนี่คือลักษณะของคนที่เขามีความเข้าใจในการพัฒนาชีวิตคริสเตียนในฐานะเป็นลูกพระเจ้าคือพระเจ้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเขาทำไมเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่เปาโลไม่ได้มีอาการน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อใจเรามันเลวเรามันแย่ไม่นะเปาโลดูเข้มแข็งใช่ไหมแต่เขาตระหนักไง เขาระหนักว่าชีวิตเขาทุกอย่างนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพระฉายพระเจ้าแสงสว่างของพระเจ้าส่องเข้ามาในตัวเขามากขึ้นมากขึ้นจนเขานั้นลดล้างความมืดออกไปในชีวิตเป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้านะครับอย่างนั้นให้ลองดูนะครับว่าลองกลับด้านความคิดดูอยากอย่าเป็นคิดเสืประเภทพยายามดันตัวเองให้พ้นจากการจมน้ําแล้วเหนื่อยเปลี่ยนใหม่ให้พระลักษณะพระเจ้า พระคุณพระเจ้านะฮะการรงคุณอยู่ของพระเยซูเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมานะครับที่จะให้คําแนะนํามากขึ้นนะครับว่ามีอยู่12ด้านของการพัฒนาตนเองในฐานะคริสเตียนลองดูนะครับผมจะไล่ของ12ด้านนะครับลองออกไปเช็คดูด้านนี้ด้านน,าน,นี้เราเป็นยังไงเราดีขึ้นไม่แย่ลงยังไงบ้างนะครับ12ด้านของการพัฒนาตนเองในฐานะคริสเตียนนะครับอันที่หนึ่ง ด้านที่1นนะครับคือด้านของการเพิ่มพูนความเชื่อนะครับการเพิ่มพูคมน,พนพความเชื่อนะครับความเชื่อในพระลักษณะต่างๆของพระเจ้านะความเชื่อนะครับความเชื่อในพระสัญญาต่างๆที่มีในพระคัมภีร์เยอะไหมครับมีใครเคยนับไหมเออลองนั่งน,นับดูปีนี้นะครับพระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเราบ้างนะครับมีคนเคยนับแล้วผมจัตัวเลขไม่ได้หลายประการมากหลายร้อยหลายพันประการนะครับเชื <perde Email. S 2> ่อในพระสัญญา เชื่อในความรอดที่มา,ผ,าผ่านทางพระเยซูความเชื่อในแผนการอันยิ่งใหญ่ที่มีในชีวิตของเรานะอื่นอื่นอีกมากมายความเชื่อในคู่ครองที่พระเจ้าจะประทานให้ความเชื่อในการเลี้ยงดูที่พระเจ้าจะประทานให้ความเชื่อในการที่เราจะเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐความเชื่อในการที่เราจะสามารถอภิบาลดูแลคนเพราะพระเยซูสงบกเปโตรวัดรัก ES, เราจงเลี้ยงแกะแสดงว่าเราสามารถดูแลคนได้นี่คือความเชื่อ การใช้ความเชื่อในการดําเนินชีวิตนะครับคัาภี่ที่บุว่าอะไรครับถ้าขาดความเชื่อก็เป็นที่เป็นที่อะไรครับเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้ามากเลยไม่ใช่เนาะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าไม่ได้เลยอ่างั้นแซลกิเซียนเนี่ยอยู่กับความเชื่อหลายคนเมื่อกี้ฟังคอข้าพีเมื่อกี้แล้วก็ยังเฉยๆยเนาะเหมือนมันล็อกเข้ามาอ่ะสิ่งที่สองนะครับอันแรกคือเพิ่มพูนความเชื่อสิ่งที่สองคือการพัฒนาสติปัญญาและความเข้าใจ นะครับพัฒนาสติปัญญาและความเข้าใจนะครับนะสติปัญญาความรอบรู้ทั้งปวงนะครับมาจากพระเจ้านะงั้นโดยพระคุณพระเจ้าเราก็จะรับการเปิดเผยสิ่งล้ำลึกต่างๆที่เราเรียนรู้อยู่ที่เราประชิญอยู่ที่เราใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับนะสติปัญญาและความเข้าใจในการแยกแยะสิ่งชั่วร้ายออกจากสิ่งที่ดีนะบางคนแยกไม่ออกนะ เดินกบเดินในโลกนี้รู้ไม่รู้เลยว่าอะไรอะไรคือความผิดบาปอะไรคือสิ่งที่ดีแยกแยะไม่ได้เพราะขาดสติปัญญาและความเข้าใจที่มาจากพระเจ้านะครับงั้นที่สิ่งแเรียที่2ที่เราต้องพัฒนานะฮะคือการใช้สติปัญญานะครับวิจารณญาในการตัดสินใจสิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตในการเลือกในการใช้จ่ายในการเลือกสาขาเรียนในการทํางานในการดําเนินชีวิตครอบครัวนะครับสติปัญญาและความเข้าใจสิ่งที่3นะครับ ด้านที่สาคือการดําเนินในความรักและความไว้วางใจนะการดําเนินชุดในความรักและความไว้วางใจพระมีบอกว่าถ้าปัสะจากความรักก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมหนึ่งคนเรียกว่ามีของทานใช่ไหมมีของประทานเยอะแยะเลยแต่ก็เหมือนฉาบตีเสียงดังสนั่นหนกหูเหมือนคนที่มาอวดอวดเบ่งอวดเบ่งความสามารถมันก็ดูหนวกหูดูไม่เสริมสร้างอะไรเลยถ้าปัสะจากความรักนะ ใช้ของประทานเพื่อจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้ความสามารถก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามาจากความรักนะครับนั้นความรักชนะกี่สิ่งครับทุกสิ่งรวมถึงตัวเก่าของเราด้วยความรักชนะทุกสิ่งหลายคนบมดทุกสิ่งของคนอื่นชนะเขาหมดเลยยกเป็นตัวเก่าของตัวเรานะนั้นความรักชนะทุกสิ่งรวมถึงตัวเก่าของเราด้วยนะครับนะบผลพระวิญ,ญญาณที่เกิดจากความรักในพระเจ้าก็เกิดขึ้น นะครับจากความรักความไว้วางใจในการเดินกับพระเจ้านะครับสิ่งที่4นะครับด้านที่4ด้านที่4นะครับคือการเติมพลังจิตวิญญาณนะเติมพลังจิตว an. ิญญาณเติมพลังนะครับรีฟิลเนี่ยนะเติมน้ํามันเติมพลังงานในจิตวิญญาณของเรานะครับความเต็มล้นในพระวิญญาณความเต็มล้นในการดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะหลายคน,นเดินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความรู้ใช่ไหม คืออ่านพระคัมภีร์เยอะด้วยความรู้ด้วยหลักการก็เลยเดินไปแต่ว่ามันขาดพลังในการดําเนินชีวิตนะฮะความรู้พระคัมภีร์ทําให้เรารู้เส้นทางแต่พระองจะทำให้เรามีพลังในการเดินไปตามทางนั้นบางคนรู้ทางเยอะไงเพราะว่าเรียนพระคัมภีร์มาเยอะก็ไม่ต่างกับฟาริสีใช่ไหมครับที่รู้อะไรเยอะรู้หลักการแต่ขาดพลังในการดําเนินชีวิตขาดกําลังในการที่จะแก้ไขชีวิต ปรับปรุงชีวิตเพราะว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าการเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอนะงั้นปีนี้นะครับเราสัญญากันไหมครับว่าเราจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอไอเมไหมครับเอเมนนะสิ่งด้านที่5นะครับด้านที่5คือการดูแลความคิดและจิตใจให้ถูกต้องนะครับดูแลความคิด ดูแลจิตใจให้ถูกต้องนะครับนะรบเราเราดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรก็มาจากความคิดของเราใช่ไหมมาจากจิตใจของเรานะครับในใจเราเป,เป็นเหมือนสงครามระหว่างความคิดที่ดีกับความคิดที่ชั่วร้ายนะครับนะพระเจ้าให้เรามีสกิลในการควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในทางที่ถูกต้องเสมอนะครับงนั้นปีนี้นะครับเราต้องพัฒนาในด้านนี้ความคิดจิตใจบางคนมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องจิตใจแง่ลบ อิจฉาลิศยาเขียดแค้นขมคืนสงสารตัวเองอะไรก็ขอพระเจ้าพัฒนาเราให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เติมจิตใจใหม่นะเติมจิตใจใหม่ด้วยใจแห่งพระวิญญาณพระเจ้านะครับความคิดไร้ายๆก็ออกไปกลายเป็นความคิดที่ดีๆเองไหมครับอ่าสิ่งที่6นะครับสิ่งที่6ที่เราต้องพัฒนาคือด้านการเคารพร่างกายตัวเอง เขารบร่างกายตัวเองไม่ได้หมายถึงการโค้งหน้ากระจกนะครับเขารบร่างกายตัวเองร่างกายเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้ารวมสิบสองบอกว่าใช่ไหมว่าจงถวายอะไรนะชีวิตของท่านใช่ไหมให้นเครื่องบูชาข้อนี้ภาษาเดิมบอกถึงร่างกายจริงๆเลยนะไม่ได้หมายถึงสัญลักษณ์แต่เอย่างร่างกายจริงๆเลยอะ นะครับงั้นร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดูแลให้สะอาดมีสุขะอ,อนามัยแข็งแรงแล้วก็อยู่ในความชอบธรรมเห็นไหมครับอย่าให้ร่างกายเรากลายเป็นเครื่องมือของบาปนะอย่าให้มารใช้ร่างกายเราเป็นเครื่องมือในการทําผิดบาปไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอย่าให้ให้มารมาใช้ปากเราด่าเพื่อนใช้ใช้ใชใชาตาเราดูหมิ่นคนอื่นใช้ลิ้นเรายะเย,ะเยะ้ยใช้มือเราตบตีคนอื่น ใช้ขาเราไปเตะคนอื่นอย่าใช้ร่างกายเราในทางที่ผิดนะครับเพราะร่างกายเราคือวิหารของพระเจ้านะเคารพร่างกายตัวเองอย่านอนดึกอย่าทําให้ร่างกายเราซุดโทมก่อนเวลานะอย่าให้ริ้วรอยเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรนะฮะถึงเวลาแล้วก็ปล่อยไปเถอะนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาก็ขอดูแลให้เรียบรอ้อยดูแลให้ดีนะครับสมกับเวลาสมกับวัยนะสดชื่น,เป,นเป็นคนมีอายุที่สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับประการที่7ดนะครับด้านนี้คือด้านการควบคุมอารมณ์นะการควบคุมอารมณ์นะครับนะเราไม่ใช่ธาตุอารมณ์ใช่ไหมครับคริสเตียนไม่ใช่ธาตุอารมณ์นะเราไม่ได้เป็นอย่างที่อารมณ์เราเป็นบางคนเป็นธาตุอารมณ์ใช่ไหมนะเป็นธาตุอารมณ์คือเราอารมณ์ยังไงเราก็ปล่อยให้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเป็นไป,นปนตามอารมณ์ของเรานะแต่ความจริงแล้วเราเราเป็นเจ้านายเหนืออารมณ์ เพราะพระเจ้าทรงให้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราซึ่งพระเจ้าจะมาดูแลนะครับงั้นอารมณ์ความรู้สึกเป็นผลผลิตของความนึกคิดใช่ไหมครับงั้นเราต้องเติมจิตใจด้วยพระเจนะเติมจิตใจด้วยความถูกต้องและพระลักษณะของพระเจ้านะครับมอบถวายความรู้สึกต่างๆแด่พระเจ้าบางคนเวลาอาธิษฐานถวายตัวแด่พระเจ้านี่ลืมถวายอารมณ์ความรู้สึกด้วยอดีายลืมบอกพระเจ้าว่าเขาบ้งของถวายอารมณ์ความรู้สึกแด่พระเจ้า ไม่ใช่การเป็นคนอารมณ์ตายด้านไม่ใช่นะครับแต่เราเป็นอารมณ์เขารู้สึกเราควบคุมได้อารมณ์โศกเศร้าบางคนโศกเศร้าทีหนึ่งก็โศกเศร้าแทบโลกโลกแตกบางคนก็ดีใจจนโลกเกิดใหม่นะอารมณ์วิตกกังวลความรู้สึกแย่ๆอารมณ์เศร้าเสียใจเนี่ยต้องมอบถวายแด่พระเจ้าให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของอารมณ์เหล่านี้นะครับเพราะอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะคือพระเจ้าจะเข้ามาพัฒนาดูแลด้วยนะครับอ่ะประการที่8นะครับ ด้านที่8คือด้านของการมีความรับผิดชอบนะการมีความรับผิดชอบนะครับด้านนี้เราทุกคนต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบนะครับฝึกฝนที่จะรับผิดชอบฝึกฝนที่จะกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆนะรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในสิ่งที่รับมอบหมายมาบางครั้งเราเผลอเราเผลอรับปากเราต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่าพี่เท่าทีผมเผลอเผลอรับงานมาผมเผลอไปแล้วต้องขอโทษผมเผลอไปแล้วผมไม่รู้สึกตัวตอนที่ผมรับงานมาไม่ได้เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารับมานะครับลงมือทําในสิ่งที่เราควรทำนะรับผิดชอบในสิ่งดีที่เราตระหนักและที่เรารู้ยากรกบ,บอกว่าถ้ารู้ว่าอะไรดีไม่ทําก็เป็นบาปนั่นแสดงว่าต้องรับผิดชอบเรารู้เลยรับผิดชอบทําสิ่งที่ดีเหล่านี้นะครับเรารู้ความจริงอะไรมาเราต้องรับผิดชอบ ดำเนินชีวิตตามสัจธรรมความจริงถ้ารู้อะไรดีแล้วไม่ทําไม่รับผิดชอบก็เป็นบาปเหมือนกันงั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับสิ่งที่9นะครับด้านที่9คือด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับกับผู้อื่นนะครับนะความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้อื่นนะครับมนุษย์เรามีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ต่อกันใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่โลกนี้เพียงลําพัง เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่มากรี๊ดจากเพียงคนเดียวแต่เราอยู่บนความสัมพันธ์พระเจ้าจึงให้เรามามาโบสถ์ใช่ไหมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อเราจะค้นพบว่าตัวเรามีจุดอ่อนอะไรที่ต้องแก้ไขผ่านการสัมพันธ์กับพี่น้องนะฮะถ้าเราไม่เคยคุยกันเราคงไม่รู้ว่าเราเป็นคนปากจัดหรือเราเป็นคนปากหวานแต่พอเราคุยคนมากขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นคนปากยังไงนี่เองดูจาก การตอบสนองของคฝ่ายต้องข้ามกลับมาเอ๊ะไม่ค่อยมีใครคุยเราเลยแฮะเอ๊เว่าเราคุยกับใครวงแตกทุกทีเลยเอ๊ะเราเริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นละใช่ไหมครับหรือว่าเราไม่เคยมาทันเวลาเพื่อนๆเลยเพื่อนๆไม่เคยรอเราเลย<อ>เราเริ่มรู้ว่าทำไมเพื่อนๆไม่รอเพราะเรามาสายเสมอเออเราเริ่มที่จะรู้ตัวเราเองมากขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ส่งผลดีต่อภาพรวมนะฮะ รู้จักการให้ต่อภาพรวมเมื่อเราอยู่ในสังคมนะครับเรลยรู้ที่จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้อื่นนะการเป็นผู้ให้พระมีว่าไงครับการให้ทําให้เกิดอะไรครับความสุขยิ่งกว่าการรับเออพี่น้องลองทําได้อยังข้อนี้การให้ใช่ไหมนัคือเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมแ้วมีมากกว่าหนึ่งถึงต้องมีคนให้และมีคนรับอ่านะพระเจ้าพระเยซูต้องการให้เรา อยู่ในชุมชนใช่ไหมครับรู้จักการเป็นผู้ให้สิ่งที่10ครับด้านที่10คือด้านการเพิ่มพูนความรู้นะเพิ่มพูนความรู้นะครับนะความรู้คือพลังในการดําเนินชีวิตนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับชีวิตคริสเตียนเช่นเดียวกันนะครับความรู้ดนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตเราละเลยสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้นะฮะเรามีอาชีพอะไร เรามีงานรับใช้อะไรเราจําเป็นต้องมีความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นบางคนต้องมีความรู้เรื่องเรื่องดนตรีเรื่องการสอนพระคัมภีร์ต้องมีความรู้เรื่องการทําธุรกิจต้องมีความรู้เรื่องการนํากลุ่มย่อยต้องมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพต้องมีความรู้เรื่องการแต่งตัวให้เหมาะสมต้องมีความรู้เรื่องของการทําอาหารต้องมีความรู้เรื่องอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ นะครับดังนั้นดเสี่ยนจงเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเรียนรู้จากาแหล่งต่างๆนะฮะเรียนจากาสถาบันการศึกษาการเรียนต่อการไปเทคคอร์สนะครับต้องเพิ่มพูนความรู้อเมนนะครับงั้นปีนี้นะครับตั้งเป้าสิครับว่าเราจะเพิ่มพูนความรู้อะไรบ้างในชีวิตเราเ,ออเราจะรู้อะไรเพิ่มขึ้น ที่มันจะเป็นอีกกิกซอนหนึ่งมาต่อตัวเราให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการดําเนินชีวิตในโลกนี้มากขึ้นนะน,นี่เรื่องการเพิ่มต้นทุนตัวเราเงี้ยเพิ่มต้นทุนชีวิตบางคนอ่อนภาษาอังกฤษเอาละปีหน้าเราจะเพิ่มพูนความรู้เรื่องภาษาบางคนอ่อนคอมพิวเตอร์เปิดปิดยังไม่หาปุ่มไม่เจอเลยเปิดตรงไหนหนอถอดปลั๊กอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพิ่มพูนความรู้เรื่องนี้ด้วยนะนะบางคนอ่านพระคัมภีร์ยังไม่ ไม่รู้เรื่องเลยค้นคว้าให้เป็นเพิ่มพูนความรู้เรื่องการค้นคว้าศึกษาพระคัมภีร์เอเมนนะครับ11ครับ11ด้านที่11คือการค้นหาและพัฒนาตะลันของประทานนะครับเขามีบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นภาชนะดินใช่ไหมที่พระเจ้าทรงใส่ของมีค่าเอาไว้ในภาชนะดินคือในชีวิตของเรางั้นเรามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะครับเรามีแต่ที่ซ่อนอยู่ท่านพีคตอนหนูว่าอะไรเขาเรา เป็นเหมือนจะเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรครับผักอะไรผักกาดผักกาดไม่ใช่ผักกาดแบบผักกาดทําครัวที่เรากินอยู่นะหัวเล็กๆอู้เนี่ยนะศักยภาพชีวิตเรายผักหัวเดียวไม่ใช่นะมันคนเราผักกาดกันนะครับมันคือผักกาดในพระคัมภีร์มันต้นมันใหญ่มากเลยมีร่มเงาด้วยนะครับไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วโอ้ยมันต่างงผักบุ้งนะเนี่ยนะชีวิตเรามันช่างเล็กน้อยเหลือเกินนะมันหัวเดียวเนี่ยนะผักกาดไม่ใช่คนเราผักกาดกันนะครับ งั้นเรามีสิ่งดีในชีวิตมันมีเรามีมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ใหญ่ในตัวเราใช่ไหมใครจะรู้ว่าวันที่ใครที่มาคุยกับเปาโลนะคุยกับาซาโลชื่ออะไรนะอันนี้กับบรรบัสอ่ะคุณเนี่ยคุณเนี่ยเขามาเจอเปาโลเขาเจออะไรครับเขาเจอตัวร้ายเจอวายร้ายนะวายร้ายประจาประจาถิ่นเลยนักเลงขายใหญ่พกปืนพกดาพกมีดพกใบสั่งฆ่า โอ้หน้าตาคือโจรดีๆนี่เองโจรในคราบของนักบุญใช่ไหมคิดเซนเจอต้องวิ่งหนีทันทีอ่ะเพราะว่ามาพร้อมใบสั่งฆ่าแต่คู่นี้เจออะไรเปาโลมองอะไรเห็นมองอะไรเห็นอะไรในเปาโลครับมองเห็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมโอ้โหคนนี้แหละตัวจริงอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วพามาหายากอบเลยพามาถึงพามาเยรูซาเล็มมาเจอ,อัครสาวกวงเกือบแตกอัครสาวกตกใจพาใครมาเนี่ย ต้องรับรองใหญ่เลยเนี่ยต้องยกมือขวาชูมือคนนี้แน่นอนพระเจ้าเรียกเข้ามารับรองใหญ่เลยเพื่อรู้ว่าเปาโลนี่แหละที่พระเจ้าจะใช้ได้อ่ากน,นเขามองเห็นเมล็ดพันธุ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของซาโลใช่ไหมอ่าต้องมองเห็นอะไรในตัวครับพี่น้องเวลาสองกระจกครับเออเห็นอะไรละ่ะเห็นสิวเห็น,เห,นเ,เห็นอะไรอะ่ะเออเห็นอะไรอลองมองดูเห็นอะไรในตัวเรานะครับต้องมองหาให้เจอนะครับพระเจ้าใสเอาไว้แล้วนะ แสวงหาตลาดนั้นสิครับของประธานการทรงเรียกนะครับ12นะครับด้านที่12คือพัฒนาเรื่องของการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นนะครับการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นนะครับเรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้านำสิ่งดีความสามารถของประธานสิ่งที่เรียนรู้สติปัญญา ทุกอย่างเนี่ยมาเพื่อจะมามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นมีส่วนยังไงคิดจะจักนะครับงั้นพี่เราทุกคนมีมีศักยภาพมีตะลันมีของประทานจะเก็บไว้เก็บไว้ฝังดินพระเจ้าว่าไงครับเป็นอะไรเป็นท่าที่อะไรนะ <c ười> คํานี้เป็นคาจริง <c ười> เป็นท่าที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมจริงพระเยซูพูดหนักกว่าน,นั้นใช่ไหมเราไม่อ่านดูนะครับงั้นอย่าฝังดินเอาไว้นะครับมีอะไรดีๆต้องเอามารับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้อื่น แล้วเราจะเป็นผู้ให้ที่เกิดผลมากขึ้นนะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้ข้อแนะนําในภาคปฏิบัตินะครับในการพัฒนาตนเองนะ h าวล่ะเราเรียนรู้ไปแล้วต้องพัฒนาอะไร12ด้านแล้วทํายังไงล่ะนะนี่ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับพูดผ่านๆเร็วๆ15อย่างนะครับเพี่ะน้องอาจจะมีอีกหลายสิบอย่างอยู่ในชื่อของท่านนะครับอันแรกคือฝึกเป็นคนช่างสังเกตอ่านี่ช่วยมากนะฝึกไว้นะครับสังเกตนะครับ ช่างสังเกตดูเฮ้ยมันอันนั้นมันดับเอ้ยอันนี้มันลืมเอ้ยอันนี้มันเบี้ยวเอ้ยช่างสังเกตแล้วเราจะเรียนรู้มากขึ้นเมื่อเราสังเกตสังการไงเฮ้ยสังเกตสิหนะ้าคนหน้าตาไม่ยิ้มทุกทีมายิ้มวันนี้ไม่ยิ้มต้องมีบางอย่างแน่เลยทุกทียิ้มวันนี้ยิ้มใหญ่เลยต้องมีบางอย่างเหมือนกัน <laughs> ช่างสังเกตนะครับสองอ่านหนังสือให้มากนะครับอ่านหนังสือให้มากพี่น้องจะไม่มีทางรู้อะไรเป็นระบบถ้าไม่อ่านหนังสือนะครับ น้อง uhm. จะรู้นั่นรู้นี่ครูพักรักจําเดินผ่านแอบมองเขาแล้วเอาไปเล่นบ้างนี่ครูพักรักจาใช่ไหมเห็นโจเล่นเป็นโนเก่งแอบเดินผ่านอ๋อกดอย่างนี้นี่เองกดยังไงก็ไม่เหมือนเพราะเราไม่เคยรีนเป็นระบบนะต้องอ่านหนังสือให้มากให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่เรากําลังเรียนกําลังพัฒนาตัวเองนะครับอ่านหนังสือให้มากนะครับอ่านออนไลน์ก็ได้อีบุ๊กก็ได้หรือกระดาษก็ได้นะครับ 3. ฟังให้มากพูดให้น้อย ข้อนี้เป็นข้อนี้นี่คือคําจริงนะครับเพราะว่าเจ้าสร้างเรามา, 1, า 2, หนึ่งปากสองหูงั้นเราต้องฟังให้มากพูดให้น้อยนะครับพระเจ้าสร้างหูเรามาสองด้านแต่เราต้องต้องฟังรอบด้านดูไม่ได้ฟังแค่แด,ด้านใดด้านหนึ่งอย่าเป็นคนหูเบาอย่าเป็นคนลำเอียงหูเบาหูเอียงไปข้างหนึ่งและต้องพูดให้น้อยพระเจ้าสร้างเรามาให้เราฟังและพูดสิ่งที่เป็นสุภาทะและพูดสิ่งที่เป็นพระพรนะครับฟังให้มากพูดให้น้อยนะพูดน้อยไม่แปลว่าห้ามพูดแต่ทุกครั้งที่พูดต้อง เรามัระระวังและต้องพูดอย่างมีสติปัญญานะครับ 4. 4นะครับการเขียนทําให้คนแม่นยำโอ้นี่ผมฟังมัง้งแต่ผมเชื่อพระเจ้าวันแรกนะย4สี่ปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งของผมเนี่ยสอนผมมาเมื่อวานผมยังเชิญทั้งสองท่านมาทานข้าวที่บ้านเลยเพราะว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากท่านนะครับคนนี้บอกผมมาตั้งแต่วันนั้นเลยว่าอยากจะเก่งอยากจะทํางานดีอยากจะเกิดผลนะ ฝึกเขียนผมก็ไม่เข้าใจมันเกี่ยวกันยังไงนะมันโยงกันยังไงระหว่างมือเรากับความสามารถมันเกี่ยวกันจริงๆนะการเขียนทําให้เราแม่นยำนะครับ writing make a man precise นะครับถ้าเราเขียนได้ดีแสดงว่าเราต้องคิดได้ดีเรียบเรียงได้ดีตรกกะเราก็จะดีเหตุผลเราก็จะดีนะครับหลายคนเขียนดีทําให้มีเวลาไต่ตรองเป็นคนอครอบอนะคอบนะนะเป็นคนรอบคอบถ้าเวลาเขียนลายมือเราต้องควบคุมใช่ไหม ก็จะต้องเป็นคนควบคุมตัวเองได้ค่อยๆเขียนให้ลายมือเราดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่เป็นโรคของการพิมพ์แต่ว่าอย่าลืมเขียนด้วยนะเด็กๆต้องฝึกเขียนเพราะว่าเขาจะควบคุมตัวเองได้ผมเคยเรียนช็อตแฮนเคยเรียนช็อตแฮนไหมครับช็อตแฮนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยชาวเลขเคยเรียนไหมครับ,รม,รบมันจะเรียนเขียนอ่านไม่ออกแต่ว่ามันจะเป็นตัวอักษรที่ย่อมาเขบอกฝึกตอนแรกคือฝึกหมุน เป็นวงกลมประมาณสิบหน้ากันบ้านทิงนะหมุนอ่างเงี้ยหมุนอ,อีกสิบหน้าสี่เหลี่ยมอ,อีกสิบหน้าลีอะไรเงี้ยนะฝึกจนมือเรามันนิ่งเนี่ยเพราะเราทำให้เราฝึกควบคุมตัวเองนะงั้นก,การเขียนนั้นเป็นคนแม่นยำฝึกเขียนไว้นะครับห้ากล้าดัดสินใจนะครับแล้วลงมือทําสิ่งใหม่ๆนะความผิดพลาดของชีวิตเราคือไม่แตดสินใจสิ่งที่ควรตัดสินใจนะครับหก ทำในสิ่งที่รู้แล้วเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้อันนี้เป็นสมการที่ยิงง่ายมากในการใช้ชีวิตของเราครับคือรู้อะไรก็ทําตามนั้นนะครับไม่รู้ก็เรียนรู้ซะมันดูง่ายเนาะแต่ก็ต้องพยายามหน่อยนะครับประการที่เจ็ดนะครับอารมณ์ดีอยู่เสมอนะครับอารมณ์เสียทาให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดบ่อยนะครับลองลองนึกทบทวนตัวเองดูนะครับเรามักจะพลาดตอนเราอารมณ์เสียตอนอารมณ์ดีเราคนเราไม่ค่อยพลาดนะแต่เรามักจะพลาดตอนอารมณ์อารมณ์เสีย ก็ฝึกอารมณ์ดีไว้เยอะๆนะครับแนะครับหาตัวแบบที่เราจะเริ่มเรียนแบบและต่อยอดในที่สุดนะครับหาโมเดลที่เราจะเรียนแบบแล้วก็ต่อยอดไปนะครับมันง่ายที่เราจะหาต้นแบบหาไอดอลหาตัวอย่างคนแล้วค่อยๆต่อยอดไปจากชีวิตเขานะครับเก้ 9, นะครับระวังอย่าติดอยู่กับสูตรอยู่กับกรอบความคิดทำเนียมประเพณีหรือความเคยชินในอดีต สิ่งเหล่านี้ดีนะครับรมเนียมเป็นสิ่งดีสูบเป็นสิ่งดีประเพณีเป็นสิ่งดีแต่ว่าอย่าติดกับ,กบมันจนเราไม่พัฒนาตัวเองนะครับ10นะครับมีแผนฉุกเฉินอยู่เสมอแล้วก็เรียกแผน B ีแผนบีแม่เวลาคุยนะวางแผนอย่างนี้เราถามมีแผนบีป่ะอ่าแผนบีไม่ใช่การคิดแง่ลบแผนบีคือความรอบคอบนะจะจัดงานเลี้ยงใหญ่กลางสนามหญ้ามีแผนบีป่ะถ้าฝนตกทาไงอ่ะไม่มีลุ้นเนาโออย่างนี้ไม่ได้ชีวิตเราพังแน่นอนเลย ต้องมีแผน B เสมอนะครับ11นะครับฝันให้ไกลนะครับแล้วไปให้ถึงนะครับหรือเรียกว Follow your dream นะครับมีความฝันในอนาคตแล้วไปให้ถึงนะครับ12นะครับให้ความสําคัญกับปัจจุบันให้มากๆอย่าเพอ้อเจอนะฮะคุยง่ายอย่าเพอ้อเจอบางคนอ่านข้อเสื่อโอ้โหฝันไปไกลมากเลยแล้ววันนี้ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยให้มันสอดคล้องกับความฝันก็เรียกว่าเพอ้อเจอนันะอย่าอย่าเพอ้อเจอนะครับวงเล็บไว้ สิบสามใช้ชีวิตให้สมดุลนะครับให้สมดุลนะฮะเรามีอะไรอยต้องทําเรามีหมวกหลายหมวกมากเลยเป็นเป็นลูกเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกศิษย์เป็นสมาชิกเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเรามีหมวกหลายหมวกมากทำตัวเราให้สมดุลไว้นะครับสมดุลคืออย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาสถานการณ์บริบทและความสําคัญนะครับ14อย่านอนตื่นสายอย่านอนดึกตื่นสายอ่าแต่ตรงตื่นนอนเร็วแล้วตื่นเช้านะครับ บางคนนอนหชั่วโมงถึง8ดชั่วโมงคนเราปกติใช่ไหมครับบางคนเลือกนอนตีสองตื่นเจดโมงหรือนอนตีสามตื่นแปดโมงเราจะนึกว่าโอ้นี่แหละเรานอนพอแล้วหชั่วโมงแต่จริงจริง่างกายเรามันพังหมดเลยนะครับเพราะร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นอนแบบนั้นนะฮะผมหลายเดือนที่ผ่านมาี้ผมเลือกที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทดลองดูแล้วพบว่ามันดีมากเลยคือนอนให้เร็วตื่นให้เช้านอนสามทุ่มกว่าตื่นตีสี่ครึ่งอย่างเงี้ย ตื่นมาเนี่ยหูยท้องร้องเลยกินตีสี่ครึ่งเสร็จแปดโมงหิวอีกแล้วเพราะมันผ่านมาต้องครึ่งเกือแบคบรึ่งวันละแต่มันดีมากเลยได้ทําหลายอย่างมากแล้วมันจะเงียบสงบมากพี่น้องจะทําอะไรนะั้นมันจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะจะอ่านพระคัมภีร์จะอ่านหนังสือจะอ่านหน,งน,นังสือสอบจะเตรียมเทศจะพิมพ์งานจะท่องโลกไซเบอร์มันจะมีแต่ความสดใสไปหมดเลยคนนอนช้าตื่นช้ามันจะเป็นคนที่ดีเสมอหละมักจะเป็นอย่างนั้นนะ ลองดูนะครับออกกาลังกายด้วยให้ร่างกายแข็งแรงเอเ่นไหมครับลองเปลี่ยนดูถ้าไม่จะเป็นจริงๆอย่ายนอนดึกร่างกายเราจะพังหมดนะฮะหลายคนกินของเก่าคือตอนเด็ก,ดกมาร่างกายแข็งแรงไนงะพออายุสามสิบโอ้ยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่หรอกผ่านไปนานเขาจะรู้ว่าว่าอ่อนแอมีจริงนะแล้วป่วยไข่มีจริงนะครับสิบห้าสุดท้ายแล้วครับตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับแต่อย่าถูกขังในโลกไซเบอร์อันนี้ต้องเตือนหลายคนเลยบางคนอยู่ในโลกออนไลนะ์ไง แล้วก็เพอ้อไปกับโลกออนไลน์ล่องลอยไปกับโลกโลกเสมือนนะครับอย่าอย่าติดอยู่ในโลกไซเบอร์แต่ตามให้ทันนะครับเทคโนโลยีมีใ,ใช้มันได้แต่ยาให้มันใช้เรานะครับอยู่กับโลกไซเบอร์ให้อย่างเหมาะสมนะครับเราก็จะเราก็จะค้นคว้าอะไรได้ได้ดีมากผ่านโลกออนไลน์ใครไม่เป็นลองหาทางฝึกฝนให้เป็นนะครับเอเมนงั้นบทเรียนวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับอยากให้่น้องเริ่มต้นปี ใหม่วันที่หนึ่งพอดีเลยวันนี้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองให้จเจริญก้าวหน้าขึ้นเห็นไหมหมครับ <Yeah. S 1> อ่ะอบอกเราเอ้ฐานด้วยกันนะครับ